สวัสดีครับข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปี2554นะครับที่มีการสำรวจประชากรอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปที่มีอยู่ประมาณ54ล้านคนนะครับพบว่าในจำนวนนี้นะครับดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ17ล้านคนหรือคิดเป็น 31.5% ครับการดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหาทางกายและจิตใจนะครับสร้างปัญหาทั้งในการงานและการเงินทำให้เกิดปัญหาและภาระกับสมาชิกในครอบครัวเลิกซะแต่วันนี้เถอะครับเพื่อตัวเองและครอบครัวอยากเลิกโทร1413สวัสดีครับ